ครับอามเราฟังบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ไลฟ์สดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดนะครับในวันศุกร์ที่วันอาทิตย์ที่6นะครับพฤษภาคมเป็นการวางแผนนะครับของขบวนการกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีการวางแผนกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นเดือนนะครับต้องบอกเลยพฤศจิกาต้นเดือนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับยอมเสนอตัวนะครับยอมเป็นเมียเลยนะครับถ้าโกงสําเร็จถ้าโกงคดีหวยสําเร็จนะครับยอมเป็นเมียของข้าราชการระดับ C8ถ้าโกงสําเร็จนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดนะครับนะครับต้องบอกเลยว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดนะครับในวันอาทิตย์ที่6นะครับจะเป็นขบวนการที่มีการวางแผนกันนะครับป้อนกลางแดดนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเสนอตัวเลยนะครับว่าถ้าทำสำเร็จจะยอมเป็นเมีย C8นะครับนะครับและคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเมื่อเปิดแล้วนะครับจะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่ฟังคลิปบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วนะครับวันจันทร์ท่านไปตามได้เลยนะครับแล้วผมฝากถึงทนายที่บอกว่าที่ถือกล้วยนะครับเมื่อคุณฟังคลิปบิ๊กเซอร์ไพรส์ผมแล้วนะครับคุณอาจจะหายโม้ก็ได้นะครับต้องบอกว่าทนายยุคปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะทนายฝั่งที่ออกมาคุยโอ้อวดนะครับจากการตรวจสอบประวัติของทนายคนนี้นะครับไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับบอกได้เลยว่าเป็นทนายธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็เป็นการคุยโม้ซะมากกว่าเป็นการ PR ตัวเองนะครับว่าฉันเก่งนักเก่งหนานะครับต้องบอกเลยว่าจากการตรวจสอบประวัติของทางชมรมด้วยกันนะครับไม่เท่าไหร่ต้องบอกเลยไม่เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยต้อง PR ตัวเองมากหน่อยเพื่อต้องการให้มีคนเห็นเมื่อมีคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้ว่าจ้างในราคาค่อนข้างแพงหน่อยเพราะว่าเป็นทนายคนดังมีการอัพค่าตัวมีอะไรต่างๆที่ผ่านมาเป็นทนายที่ว่าความคดีด่าๆทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มีคนมาร้องผมทั้งหมด3คดีนะครับสำหรับทนายคนนี้ผมยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นคดีอะไรบ้างแต่มีคดีหนึ่งคือขนส่งพะเยานะครับมีการไปเอาเงินวางสารเขาไปใช้นะครับหลายหมื่นนะครับซึ่งผู้เสียหายอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเขาได้มีการส่งข้อมูลมาทางอีเมลให้ผมนะครับยังมีคดีที่ดินอีกนะครับสำหรับทนายคนนี้นะครับที่ทำแล้วมีปัญหาทำไม่สำเร็จนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็อย่าคุยโอ้อวดมากและอย่ามารังแกน้องชายผมมากนะครับต้องบอกเลยว่าผมมีการตรวจสอบประวัติของคุณมาพอสมควรดังนั้นนะครับคุณไม่เท่าไหร่หรอกครับราคาคุยซะมากกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้คุณฟังคลิปผมนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนใจถอนตัวก็ได้แต่ว่าอย่าถอนฟ้องนะครับสำคัญคืออย่าถอนฟ้องนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนเลยว่านะครับคลิปที่จะเปิดนะครับในวันอาทิตย์ที่6เนี่ยจะเป็นคลิปที่ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับเลิกสนใจคดีหวยสักทีนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับแล้วผมเชื่อเลยว่านะครับคนที่คุยโวโอ้อวดนะครับจะไม่สามารถคุยโม้ได้อีกเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เป็นทนายความถ้าเป็นคนที่เป็นทนายความที่มีจรรยาบรรณนะครับยึดถือคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องเป็นหลักนะครับไม่ควรจะรับงานต่อควรจะถอนตัวออกจากการเป็นทนายความนะครับเพราะท่านจะเอาชีวิตของท่านเนี่ยไปทิ้งในคดีนี้โดยที่นะครับจะบอกได้เลยว่าหมดอนาคตเช่นเดียวกันยังไงก็อย่าถอนฟ้องนะครับผมบอกได้เลยว่าพวกคุณไม่มีทางชนะนะครับ
ในคดีนี้ได้อย่างแน่นอนเซอร์ไพรส์ทีเด็ดที่จะเปิดนะครับต้องบอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ในตัวแล้วเราเปิดนะครับคลิปเต็มให้นะครับเราไม่มีการตัดต่อนะครับจะมาตัด2นาที3นาทีเราไม่ทำนะครับเดี๋ยวนี้เราเปิดกันยาวๆเลยนะครับวันอาทิตย์นะครับทุ่มครึ่งเราจะมีการเปิดนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปต้นไปแล้วก็จะมีการไลฟ์สดนะครับให้พี่น้องประชาชนฟังทั้งโลกนะครับไม่ใช่ทั้งประเทศฟังทั้งโลกนะครับจะได้รู้สักทีว่านะครับใครคือเจ้าของหวย30ล้านนะครับแต่บอกใบ้ให้เลยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในคลิปเนี่ยนะครับยอมเป็นเมียนะครับระดับ C8นะครับยอมเป็นเมียระดับ C8ถ้าทำได้สำเร็จถ้ามีการป้อนเงินได้สำเร็จนะครับแล้วคุณก็มาดูเองแล้วกันว่า C8ตอบคนที่เสนอตัวเป็นเมียว่ายังไงนะครับซึ่งนะครับอมรินทร์ทีวีนะครับซึ่งปั่นกระแสเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลา2-3เดือนนะครับมาฟังด้วยนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์ท่านจะได้ไปตามหาเจ้าของคลิปนะครับซึ่งผมไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าอมรินทร์ทีวีนะฮะคุณที่คุณตามเรื่องหวยมานานนะครับคุณก็ไปตามแล้วกันนะครับแล้วไปถามเขาด้วยนะครับว่าเป็นเขาหรือไม่นะครับต้องบอกเลยว่าครั้งนี้นะครับไม่มีนอมินีนะครับเป็นตัวหลักล้วนๆนะครับเป็นตัวหลักล้วนๆไม่ต้องห่วงเรื่องผิดกฎหมายนะครับผมยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายแน่นอนคลิปนี้ครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นของพี่ตั้มนะครับต้องบอกเลยเป็นคลิปของผมที่ผมอยู่เก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพี่ตั้มไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีนะครับต้องบอกเลยนะครับนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องผิดกฎหมายนะครับอันนี้เราจัดหนักจัดเต็มเพราะว่ามารังแกน้องผมนะครับผมเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับทีเดียววันนี้ถึงเวลาที่เขามารังแกน้องชายผมก็ต้องเอามาเปิดนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ทิ้งน้องชายผมอยู่แล้วนะครับยังไงก็ดูแลกันตลอดไปนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงเรื่องจะไปละเมิดอำนาจศาลอะไรก็ไม่ใช่นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวอยู่ในสำนวนคดีนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับที่ตั้มทำซีดีหล่นหายที่ตลาดกระทุ่มแบนอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เกี่ยวกับ4,500คลิปนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราได้รับคลิปนี้มานานแล้วนะครับและครั้งนี้ไม่ใช่เป็นนางเอก MV นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของด็อกเตอร์ต่างๆนะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่มีตัวนอมินีทั้งสิ้นเป็นของจริงที่จะเป็นข้อยุตินะครับผมเชื่อว่าทางปปช.นะครับถ้าได้ฟังคลิปนี้นะครับหรือผู้พิพากษาที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับหรืออัยการนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับท่านสามารถฟันธงได้ในใจนะครับจะเป็นหลักประกันเลยว่าหลักฐานชิ้นนี้มันจะเป็นการยุติคดีหวย30ล้านได้สักทีนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าผู้พิพากษาในกรณีนี้หรืออัยการหรือปปช.นะครับหรือศาลคดีทุจริตนะครับที่จะมีการพิจารณานะครับถ้าได้ฟังคลิปเสียงนี้นะครับท่านจะสามารถนะครับสรุปคดีนี้ได้อย่างชัดเจนแน่นอนที่เราเปิดพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะเราต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะครับผมต้องไปต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกนะครับนะผมจะกลับมาวันอาทิตย์นะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่านะครับเราจำเป็นต้องเปิดวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนของทุกคนวันอาทิตย์จะมีพี่น้องประชาชนนะครับให้การสนใจจำนวนมากเราเชื่อว่าคลิปนี้นะครับจะมีคนชมทั่วโลกนับล้านคนนะครับมันจะได้เป็นข้อยุติสักทีนะครับอมรินทร์ทีวีไม่ต้องมาถามผมล่วงหน้านะครับไม่บอกครับนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมจะไปต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับนั้นท่านไม่ต้องโทรหาผมนะครับแล้วไม่ต้องตามมาที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมไปต่างจังหวัดนะครับแล้วเรามาเปิดคลิปกันตอนทุ่มครึ่งนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันทั่วโลกสักทีนะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักความยุติธรรมนะครับหากเราไม่ช่วยกันนะครับแล้ววันหนึ่งมีโจรนะครับมาปล้นเงินของพี่น้องประชาชนไปในกระเป๋า
ท่านคิดว่ามันจะเป็นความเป็นธรรมไหมล่ะครับนะครับมันจะมีความเป็นธรรมไหมที่มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับชาวบ้านนะครับมาทําการปล้นบ้านท่านน่ะนะครับแล้วเอาเงินท่านไปอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายเนี่ยโดยที่ท่านไม่ได้กระทําความผิดโดยที่ท่านเป็นเจ้าของเงินนะครับแล้วอยู่มีคนมาปล้นไปเนี่ยท่านจะยอมไหมครับผมถามหน่อยนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ายอมนะครับต่อไปก็จะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับต้องขอบคุณนะครับเจ้าที่ตํารวจนะครับในการทําคดีนี้นะครับหลังจากที่มีการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับก็คดีนะครับตบทรัพย์หวยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับหลายงวดที่ผ่านมาก็ไม่มีใครมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของทําลอตเตอรี่ตกหายนะครับผมอยากแนะนําพี่น้องประชาชนนะครับปัจจุบันเนี่ยคนเก่งมีเยอะนะครับในประเทศไทยทั่วโลกนะครับมีคนเก่งมากมายแต่ไม่มีคนกล้านะครับผมเองผมต้องชื่นชมพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับที่ออกมาร่วมกันชุมนุมนะครับในเรื่องของผืนป่านะครับอันนั้นคือสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือมีพี่น้องประชาชนออกมากล้าแสดงออกกันมากขึ้นนะครับจํานวนนับหลายพันคนนะครับที่เชียงใหม่อันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการออกมาต่อสู้นะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับอะไรที่ไม่รับความเป็นธรรมอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมท่านออกมาแสดงความคิดเห็นท่านกล้าออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทางชมรมนิติกรรมขอชื่นชมนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ออกมาแสดงพลังกันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามคดีหวย30ล้านนี่มาตลอดนะครับก็ออกมาแสดงพลังในทางสังคมออนไลน์นะครับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะครับถล่มทลายนะครับต้องบอกเลยว่าเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้บ้านเมืองนะครับไปได้นะครับแล้วก็ทำให้คนโกงนะครับหมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับถึงจะไม่สามารถปราบปรามได้ทั้ง 100% อย่างน้อยเราก็ทำให้มันลดลงนะครับคนโกงจะได้ไม่ต้องกล้าโกงนะครับข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องอย่าไปยอมให้เขาโกงนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับปราบปรามการทุจริตของภาครัฐนะครับมันหมดยุคโกงแล้วครับยุคนี้เป็นยุคที่ต้องรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่รับจ้างพี่น้องประชาชนนะครับตำรวจณขณะนี้ภาพลักษณ์ออกมานะครับดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าดีมากกว่าเก่าเยอะนะครับโดยเฉพาะด้านจราจรเนี่ยขณะนี้เนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบพบนะครับมีปัญหาน้อยมากแล้วนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับไม่มีการตั้งด่านนะครับก็บอกได้เลยว่าความกระทบกระทั่งเรื่องของจราจรนี่ก็ลดลงไปมากนะครับแทบจะไม่มีได้เห็นเลยไม่มีคลิปให้เห็นเลยนะครับสิ่งสำคัญคือภาพลักษณ์ของตำรวจยุคใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่สุดนะครับว่าหากพี่น้องประชาชนนะครับไม่รับความเป็นธรรมตามโรงพักต่างๆนะครับพนักงานสอบสวนไม่ทําคดีให้ท่านหรือไม่รับแจ้งความนะครับก็ไปหารองผู้กำกับสอบสวนนะครับหากรองผู้กำกับสอบสวนไม่ดูแลให้ท่านเนี่ยท่านก็ไปหาผู้กำกับโรงพักเลยนะครับผมเชื่อว่าผู้กำกับโรงพักนะครับเขาคงไม่อยากมีปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าหน้าที่ของผู้กำกับโรงพักแต่ละโรงพักก็คือมีหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนหากเขาไม่ยอมทํานะครับก็ไปหาผู้การนะครับหรือผบชน.นะครับในกรุงเทพมหานครไปร้องท่านผบชน.ได้นะครับถ้าต่างจังหวัดผู้การไม่ทําก็ไปหาผู้นะครับผู้บัญชาการแต่ละภาคนะครับเขามีคนดูแลอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปหาผู้บัญชาการแต่ละภาคก็ให้มันรู้ไปว่าถ้าผู้กับโรงพักนะครับหรือตํารวจที่โรงพักไม่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตามสโลแกนนะครับก็ไปหาผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านจะได้รับการนะครับดูแลนะครับในเรื่องของความเป็นธรรมอย่างดีแล้วผมเชื่อมั่นว่าตํารวจยุคใหม่นะครับ 80% ขึ้นไปนะครับเป็นตำรวจที่รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นอย่าพึ่งแต่คนอื่นนะครับควรพึ่งตัวเองก่อนอะไรที่ท่านคิดว่าไม่รับความเป็นธรรมท่านต้องลองทําก่อนนะครับถ้าทําไม่ได้จริงๆแล้วนะครับถึงที่สุดแล้วค่อยมาหาผมนะครับผมยินดีช่วยแต่ว่าท่านต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับบางคนนะครับผมบอกให้ไปโรงพักไปหาผู้กำกับยังไม่ยอมไปเลยครับอ้างไม่ว่างอย่างนี้เมื่อคุณไม่ว่างผมก็ไม่ว่างนะครับนะหรือบางคนนะครับบอกกลัวตายถ้าคุณกลัวตายผมก็กลัวตายเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าท่านต้องพึ่งตัวเองก่อนถ้าท่านไม่พึ่งตัวเองนะครับจะไปหวังให้คนอื่นช่วยก็คงไม่มีใครช่วยหรอกครับเรื่องที่ดินนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับเจ้าที่รัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนะครับคุณก็ไปร้องปปท.ได้นะครับร้องผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับต้องบอกเลย
นะครับหรือคุณในจ้างทนายความฟ้องศาลเองก็ได้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตมีทุกภาคนะครับดำเนินการได้นะครับอย่าไปกลัวครับนะข้าราชการก็เหมือนเราแล้วครับทำผิดเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับรังแกเราก็ต้องสู้ถ้าคุณไม่สู้คุณก็ต้องตกเป็นเหยื่อของเหยื่ออาชญากรรมเป็นตกเป็นเหยื่อของข้าราชการชั่วๆนะครับคนที่เป็นมิจฉาชีพนะครับต้องบอกเลยก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับ30 นาทีแล้วนะครับแล้วเรามาพบกันนะครับในวันที่6นะครับพฤษภาคม2561นะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับมาพบกันนะครับว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับคลิปทีเด็ดนะครับที่สามารถบอกถึงกระบวนการนะครับในการวางแผนปล้นกลางแดดนะครับเงิน30 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับเสนอตัวเป็นเมีย C8นะครับในคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยอันนี้โปรยให้ทราบก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมรับฟังรับชมกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันที่10 พฤษภานะครับผมจะมีการบรรยายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจํานวน100 ท่านนะครับซึ่งเราจะเป็นการจัดการอบรมครั้งแรกของทางชมรมวิกรรมนะครับเป็นการอบรมในรอบปีนี้นะครับซึ่งเราจะดูผลของการอบรมในรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากปอทอนะครับจากปคมนะครับจากศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของพลตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากน้ำดื่มเอสนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับกาแฟโบราณนะครับของพี่หนุ่ยครับ